วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมปังพิซซ่าโบโลน่าหมูกันค่ะเป็นขนมปังที่ทำง่ายๆนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรเล็กๆสามารถนวดมือก็ได้นะคะหรือถ้าเรามีเครื่องนวดก็ใช้เครื่องนวดก็ได้ค่ะก็จะทุ่นแรงไปแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามเมลี่โฮมเมดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเราเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแล้วก็ส่วนผสมกันเลยค่ะเริ่มด้วยนะคะเราก็จะนำแป้งขนมปังค่ะจำนวน200กรัมน้ำตาลทราย50กรัมนะคะแล้วก็เกลือ3กรัมยีสต์นะคะ5กรัมตามด้วยแป้งเค้กนะคะ50กรัมทำการผสมนะคะให้ตัวของแห้งเนี่ยเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นก็จะนำน้ำเปล่าแล้วก็ไข่ไก่นะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์2ผสมรวมกันนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ใช้น้ำเปล่าจะใช้เป็นนมสดก็ได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นที่เราผสมเข้ากันแล้วเราก็เทลงไปในอ่างของตัวแป้งนะคะทำการผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันค่ะอีก35กรัมวันนี้เราจะใช้เครื่องนวดนะคะการใช้เครื่องนวดนี้ก็จะนวดอยู่ประมาณ 20-25 นาทีนะคะแป้งเนี่ยก็จะได้แป้งที่เนื้อเนียนลักษณะของแป้งที่เราได้นะคะก็คือแป้งเนี่ยจะไม่ติดโถแล้วก็จะไม่ติดมือนะคะลักษณะเหมือนหมากฝรั่งที่เวลาเราเคี้ยวแล้วนะคะก็คือเหนียวเหนียวแต่ว่าจะไม่ติดมือนะคะอันนี้เราจะเช็คแป้งให้ดูก็คือสามารถขึงเป็นฟิล์มได้บางๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการพักแป้งค่ะพักแป้งก็คือครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ายีสต์ของเรานะคะว่าเก่าหรือใหม่ขนาดไหนนะคะถ้าบางทียีสต์เพิ่งแกะใหม่ก็สักพักครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นละค่ะอันนี้หลังจากที่เราพักแป้งแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะเราก็จะนำแป้งเนี่ยมาตัดแบ่งเป็นก้อนๆค่ะวันนี้เราจะตัดแบ่งอยู่ที่ประมาณ40กรัมนะคะอันนี้ขนาดเล็กใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบนะคะ35กรัม40กรัมหรือว่า50กรัมก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ขนาดของพิมพ์ที่เราใช้นะคะวันนี้เราตัด40กรัมค่ะหลังจากที่เราตัดแบ่งเป็นก้อนๆแล้วนะคะเราก็จะมาทำการพลิกแป้งค่ะเพื่อให้ตรงหน้าที่เนียนเนี่ยโชว์ออกมาข้างบนนะคะแล้วก็ทำการคลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมค่ะทำทุกๆก้อนนะคะให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะนำพลาสติกหรือว่าผ้าหนาๆเป็นผ้าคลุมนะคะคลุมพักเอาไว้ประมาณ15นาทีค่ะอันนี้เราก็จะมาเตรียมโบโลน่าหมูนะคะโดยการเราจะเอามาซับให้ความชื้นออกไปค่ะเพราะว่าถ้ามันเปียกเวลาเราห่อแล้วอาจจะปลิ้นออกมาได้นะคะหลังจากที่เราพักครบ15นาทีแล้วนะคะก็จะนำแป้งเนี่ยเอามากลิ้งออกเป็นแผ่นกลมๆนะคะแล้วก็วางตัวโบโลน่าหมูที่เราซับความชื้นออกแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆทำการม้วนแล้วก็เก็บตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะทำการพับครึ่งแล้วก็ใช้มีดผ่าตรงกลางค่ะแบะออกนะคะเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามนะคะวันนี้เราใช้ตัวขันข้าวนะคะขนาด10เซนค่ะแล้วก็วางด้วยตัวกระทงจีบนะคะเป็นกระทงฟลอยเบอร์3220ค่ะเพื่อนๆทำให้ครบทุกๆชิ้นนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งค่ะให้ตัวแป้งขึ้นเป็น2เท่านะคะหรือว่าพักแป้งจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะอันนี้ตัวน้ำหนักโดที่เราได้ในสูตรนี้ทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ500กรัมค่ะอันนี้เพื่อนๆก็ลองคำนวณดูนะคะว่าอยากจะได้ขนมปังชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กขนาดไหนนะคะอันนี้หลังจากที่เราพักแป้งเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนำอบนะคะเราก็มาตกแต่งด้วยมายองเนสค่ะมอสซาเรลล่าชีสนะคะแล้วก็วันนี้เราจะตกแต่งด้วยต้นหอมค่ะแทนออริกาโน่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีออริกาโน่ก็ได้ค่ะแต่วันนี้ออริกาโน่หมดก็เลยตกแต่งด้วยต้นหอมแทนนะคะตามด้วยพิซซ่าซอสค่ะหลังจากที่เราตกแต่งหน้าขนมแล้วเราก็จะนำเข้าอบแต่ว่าก่อนอบทุกครั้งนะคะเราจะต้องวอร์มเตาก่อนอบประมาณอย่างน้อย15นาทีค่ะนำอบที่ไฟอุณหภูมิ180องศานะคะนาน 13-15 นาทีนะคะไฟล่างอย่างเดียวเปิดพัดลมด้วยนะคะหลังจากที่ขนมสุกแล้วเราก็นำออกมาจากเตาค่ะอันนี้คือหน้าขนมที่ได้นะคะขนมก็จะสุกแล้วก็มีสีสวยที่กำลังดีอันนี้เพื่อนๆต้องสังเกตนะคะเตาแต่ละบ้านจะไม่เท่ากัน
อันนี้เสร็จแล้วนะคะง่ายๆก็ขนมปังพิซซ่าโบโลน่าหมูถ้าเราจะใช้โบโลน่าที่เป็นพริกก็ได้นะคะอย่างในสูตรนี้ก็จะเป็นโบโลน่าที่ไม่ใส่พริกนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูตัวขนมปังนะคะเนื้อก็จะเนียนแล้วก็นุ่มค่ะถ้าเพื่อนๆใส่ไว้ในภาชนะที่กันลมนะคะขนมปังก็จะนุ่มอยู่ได้ประมาณ2-3 วันเลยค่ะโดยที่เนื้อขนมปังเนี่ยก็ยังเหนียวนุ่มอยู่นะคะไม่แข็งค่ะแล้วก็ขนมปังเราจะไม่ได้ใส่สารเสริมหรือสารกันรานะคะก็จะอยู่ได้ไม่นานนะคะอันนี้เพื่อนๆลองไปทำดูค่ะแล้วก็ติดขัดยังไงนะคะสามารถฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วจะกลับมาตอบคำถามให้ค่ะส่วนวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ